บรรดาคอการเมืองและนักกฎหมายต่างพากันกังขาว่าแทงข้อสอบกันมาก่อนหรือไม่ทำไมทนายความทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถึงไหวตัวทันอ้างว่าเจ้านายตัวเองป่วยติดโควิดกระทันหันจึงไปตามวันเวลาที่อัยการสูงสุดนัดไว้ไม่ได้เป็นเพราะรู้แก่ว่านายอำนาจเจเจริญรักอัยการสูงสุดจะสั่งฟ้องคดี112จึงงัดลูกไม้ตื้นหาทางเลี่ยงเพื่อซื้อเวลาในการหาทางหนีทีไล่ใช่หรือไม่เพราะไม่เช่นนั้นวันนี้อาจได้เห็นภาพซุปเปอร์นายกต้องถูกควบคุมตัวไปศาลอาญาในฐานะจำเลยเพื่อส่งฟ้องคดี112และเมื่อศาลประทับรับฟ้องแล้วจำต้องถูกพาตัวออกจากห้องพิจารณาคดีไปฝากขังรวมกับจำเลยคนอื่นๆระหว่างรอประกันตัวในห้องขังใต้ถุนศาลคาดเดากันว่าศาลอาจไม่ให้ประกันตัวเพราะนายใหญ่เพื่อไทยยังเป็นนักโทษที่อยู่ระหว่างการพักโทษกว่าจะพ้นพักโทษราวเดือนสิงหาคมโน่นทนายความทักษิณจึงขอเลื่อนนัดฟังคำสั่งคดี112เป็นเหตุให้อัยการสูงสุดนัดหมายใหม่เป็นวันที่18มิถุนายนเพราะอย่าลืมว่ากว่านายใหญ่เพื่อไทยจะได้รับการพักโทษอยู่บ้านจันทร์ส่องล่าโดยไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวทั้งที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษจากต้องติดคุก8ปีเหลือ1ปีกระนั้นยังได้รับสิทธิพิเศษผู้ป่วยขั้นวิกฤตไม่ต้องอยู่ในเรือนจำหลังกรงขังใช้ชีวิตแออัดยัดเยียดกับนักโทษชายทั่วไปได้มาอยู่ห้อง VIP ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจอาจเรียกได้ว่ารากเลือดกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้ต้องแลกมาด้วยเสียงถล่มจากฝ่ายตรงข้ามที่ยังแค้นฝังหุ่นระบอบทักษิณปล่อยทำให้กระบวนการยุติธรรมไทยโดนหางเลขเข้าไปด้วยเข้าทางฝ่ายคู่ปรับเก่าล็อกเป้าถล่มไปยังกรมราชทัณฑ์ที่ต้องรับเคราะห์แทนว่า2มาตรฐานอบอุ้มอภิสิทธิ์ชนนักโทษเทวดาตามที่ชาวบ้านและสื่อมวลชนบางสำนักเรียกขานจนกระทั่งเหนือฟ้ายังมีฟ้าสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็บังเกิดขึ้นเมื่อทักษิณต้องคดี112ต้องยอมรับว่าบั่นทอนกำลังใจพรรคเพื่อไทยพอสมควรจากเดิมที่ทักษิณสามารถเคลื่อนไหวทางการเมืองได้อย่างคล่องตัวขึ้นเหนือล่องใต้บุกอีสานเดินสายคุยการเมืองเช็คเรตติ้งตัวเองดันคะแนนนิยมรัฐบาลและลูกสาวอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพบปะมวลชนคนเสื้อแดงแบบถี่ยิบหรือเสนอแนะข้อคิดไอเดียดีๆแก่รัฐบาลเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ปัญหาต่างๆมีอันต้องสะดุดไปใช่หรือไม่เพราะการรุกคืบทางการเมืองของทักษิณไม่ว่าจะย่างก้าวไปไหนทำอะไรเป็นข่าวดังพลุแตกตลอดส่งผลต่อคะแนนนิยมทางการเมืองต่อรัฐบาลกระทบเป็นลูกระนาดไปถึงพรรคเพื่อไทยนายกรัฐมนตรีและทายาททางการเมืองของตัวเองจึงต้องออกมาเล่นเองในฐานะป๋าดันเพราะต้องยอมรับว่าเรตติ้งกระแสส้มฟีเวอร์ของพรรคก้าวไกลยังนำโด่งทิ้งห่างพรรคเพื่อไทยอยู่หลายคุ้มซึ่งหากนายใหญ่เพื่อไทยหยุดเดินเกมรุกทางการเมืองขึ้นมาสิ่งที่ได้ทำมาอาจเหนื่อยเปล่าเพราะอย่าลืมว่าสถานการณ์ทางการเมืองเวลานี้ต่างจากยุคทักษิณเรืองอำนาจคู่แข่งทางการเมืองเปลี่ยนไปจากเดิมวิ่งสู้ฟัดกันเองกับพรรคร่วมรัฐบาลสลายขั้วด้วยกันอาทิพรรคประชาธิปัตย์พรรครวมไทยสร้างชาติพรรคภูมิใจไทยและพรรคพลังประชารัฐแต่มาวันนี้พรรคที่เคยเป็นคู่แข่งกันต้องกลับมากอดคอกันร่วมกันเพื่อวิ่งสู้ฟัดกับพรรคก้าวไกลดังนั้นเพื่อไทยจึงชูทักษิณเพื่อออกโรงสู้รบเองในฐานะหัวหอกผู้นำสูงสุดรัฐบาลสลายขั้วฝ่ายอนุรักษ์นิยมใหม่ดังที่กล่าวมาคดี112ทำให้ทักษิณต้องดิ้นให้หลุดบ่วงเพราะต้องต่อสู้คดีในชั้นศาลต่ำๆ 4-5 ปีกว่าจะพ้นมนทินในชั้นศาลฎีกาลองดูชะตาชีวิตในการต่อสู้คดีของคู่แค้นเก่าระบอบทักษิณแกนนำกปปส.ขวางการเลือกตั้งขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรนิรโทษกรรมเหมาเข่งเมื่อปี2556ที่มีอัยการสูงสุดเป็นเจ้าของคดีสู้กันมาถึง3ศาลว่าจะปิดฉาก10ปีแห่งการต่อสู้สุดท้ายศาลฎีกาพิพากษาสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมติดคุก8ปีแต่ศาลเมตตาให้รอลงอาญา2ปีพร้อมกับไปทำคุณประโยชน์ให้สังคมชดใช้อีก3คนที่เหลือ
สกลทีพัทยกุลสมบัติธำรงธัญวงศ์และดร.เสรีวงศ์มนทาศาลยกฟ้องส่วนคดี112ของทักษิณอีกกี่ปีถึงจะปิดฉากจึงไม่แปลกหากพรรคเพื่อไทยที่อยู่ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรที่มีชูศักดิ์สิรินินส.ส.พรรคเพื่อไทยเป็นประธานนัดประชุมด่วนในวันที่30พฤษภาคมจะหาทางดิ้นรนเพื่อช่วยนายใหญ่เพื่อไทยจะใช้กระบวนท่าใดทำได้แต่ต้องระมัดระวังเพราะอาจต้องแลกมาด้วยการแตกหักกับพรรคฝ่ายอนุรักษ์นิยมใหม่ทั้งหมดที่มีจุดยืนร่วมกันคือปิดประตูตายนิรโทษกรรมเหมาเข่งหลังผิดคดี112บรรดาคอการเมืองต่างพุ่งเป้าวิเคราะห์ไปต่างๆนานาว่าทักษิณติดบ่วงคดี112เชื่อมโยงกับดิวลับบ้านที่เริ่มไม่สบอารมณ์ได้คืบจะเอาศอกหรือเพื่อแตะเบรกนายใหญ่ไม่ให้ล้ำเส้นในหลายๆเรื่องเพราะก่อนหน้านี้ฟันธงกันว่าผู้นำสูงสุดเพื่อไทยรอดคดี112ชัวร์แม้ว่าคำสั่งอัยการสูงสุดไม่ได้ทำให้ต้องติดคุกในทันทีแต่ถือว่าขาแย่คุกไปแล้วข้างหนึ่งและเหมือนถูกล่ามโซ่รุกคืบทางการเมืองใดๆสอดสะดุดหรือจินตนาการกันไปใหญ่กว่านั้นคือพรรคเพื่อไทยอาจยอมแตกหักกับพรรคฝ่ายอนุรักษ์นิยมใหม่หวนกลับไปจับมือกับพรรคก้าวไกลตั้งรัฐบาลแดงส้มร่วมหอลงโลงกันเพื่อนิรโทษกรรมล้างผิดคดี112เพราะทั้งพรรคก้าวไกลก็สมประโยชน์เนื่องจากใกล้ชะตาขาดกับเรื่องนี้เต็มทีเหล่าส.ส.ปากแจ๋วแซะแขวะสถาบันพาเรตกันติดคุกระนาวโดนคดียาวเป็นหางว่าวพรรคก้าวไกลเองก็ใกล้ถูกยุบพรรคในเร็ววันแถมพ่วงตัดสิทธิ์ทางการเมือง44ส.ส.ที่ลงชื่อเสนอแก้ไขกฎหมายมาตรา112ในคดีล้มล้างการปกครองส่วนพรรคเพื่อไทยสบช่องได้ช่วยนายใหญ่ให้พ้นบ่วงคดี112ที่เป็นเหมือนระเบิดเวลาผูกติดตัวไว้จะเป็นจริงตามที่บรรดาคอการเมืองจินตนาการได้หรือไม่ตอบยากมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ